เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่227ข้อนี้เรามีเลนส์นูนอยู่2อันเลนส์นูนโดยที่เลนส์อันแรกมีทางยาวโฟกัส15ซมและเลนส์ที่2มีทางยาวโฟกัส 12.5 ซมเลนส์ที่2นี้เนี่ยเราวางห่างจากเลนส์แรกไปทางขวาเป็นระยะ40ซมถ้าเราวางวัตถุ A ไว้ด้านหน้าเลนส์แรกห่างจากเลนส์แรกไปทางซ้ายเป็นระยะ30ซมระยะห่างระหว่างภาพสุดท้ายที่เกิดเนื่องจากการหักเหผ่านเลนส์ทั้ง2เนี่ยกับวัตถุของเราวัตถุ A เป็นกี่เซนติเมตรก็จะมี20 50 90หรือว่า120เซนติเมตรมันก็คือคิดปกติเนาะดูด้วยกันเหมือนข้อก่อนหน้านี้เลยข้อ2ข้อแรกเราก็มาเริ่มทุกครั้งก็เริ่มด้วยการวาดภาพเนี่ยแหละนึกอะไรไม่ออกก็วาดรูปไปก่อนเป็นตัวแรกโฟกัสเราเป็นเท่าไหร่โฟกัสเราเป็น15เซนติเมตรแล้วก็โฟกัสอันที่2เป็นเท่าไหร่โฟกัสอันที่2เป็น 12.5 เซนติเมตรตัวนี้คือเลนส์ตัวที่2ได้อะไรมาอีกเขาบอกว่าเลนส์ตัวที่2วางห่างจากเลนส์อันแรกไปทางขวา40เซนระยะตรงนี้ห่างกัน40เซนจากนั้นวางวัตถุไว้เป็นระยะ30เซนอ๋อตัวนี้อยู่ที่30เซน30เซนติเมตรเนี่ยเราก็แค่มาหาภาพสุดท้ายว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยแหละแล้วเราก็จะรู้ระยะห่างระหว่างภาพสุดท้ายกับวัตถุแรกละทีนี้เราก็มาคิดด้วยกันพิจารณาเลนตัวที่1เลนตัวแรกมีความยาวโฟกัสเป็น15ระยะวัตถุเป็นเท่าไหร่ระยะวัตถุเป็น30เซนติเมตรจากสูตรนี้จะได้ว่าอะไรจะได้ว่า S net เท่ากับข้างบนจับบวกจับคูณขอโทษจับคูณหารด้วยข้างล่างจับลบจะเท่ากับ30คูณ15หารด้วย30ลบ15เป็นเท่าไหร่เป็น15ปึ๊บพี่จะได้ระยะภาพเป็น30เซนติเมตรพี่ได้ละระยะภาพเป็น30เซนมันจะไปเกิดตรงไหน30เซนยังอยู่ในระหว่างนี้มันจะเป็นภาพจริงเกิดที่30เซนภาพจริงจะหัวกลับจะได้ว่าระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่40ลบ30เป็น10เซนติเมตรที่ได้ระยะนี้ละเนี่ยแล้วเราก็มาคิดต่อว่าเลนที่2จะเกิดยังไงบ้างเลนที่2ความยาวโฟกัสเป็น 12.5 บวก 12.5 ระยะภาพของเราเป็น10เซนติเมตรพี่จะได้ S net เท่ากับข้างบนจับคูณ 12.5 คือ25ส่วน2พี่อาจจะเอาโฟกัสไปไว้ด้านบนนะข้างล่างจับลบต้องเป็น S ลบ F นะมันจะเป็น10ลบด้วย 12.5 10ลบด้วย 12.5 เป็นลบ 2.5 ก็คือลบ5ส่วน2ตรงนี้เลยเป็นลบ5ส่วน2 2ตัด2ปึ๊บปึ๊บ5 2 10 25คูณ2จะได้นี่ข้างล่างเป็นลบ S net จึงเป็นลบ50พี่ได้ละระยะภาพของเลนส์ตัวที่2เนี่ยเป็นลบ50ลบ50แสดงว่าเกิดที่ไหนอย่าลืมตัวลบจะเป็นภาพเสมือนต่างจากเมื่อกี้แล้วนะ30เป็นบวกมันเป็นภาพจริงมันจึงเป็นภาพหัวกลับที่อยู่คนละฝั่งกับวัตถุแต่ว่าถ้าเป็นภาพเสมือนเนี่ยวัตถุกับภาพอ่ะเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันและหัวมันจะตั้งเหมือนกันอย่างอันเนี้ยคว่ำเหมือนกันหัวกลับเหมือนกันภาพเสมือนที่เกิดขึ้นก็ต้องหัวกลับตรงนี้เป็นระยะเท่าไหร่เป็นระยะ50ซมลบ50เซนแสดงว่ามันต้องไปฝั่งนี้ฝั่งเดียวกับวัตถุ50ซมนี่ตรงนี้เป็นแค่40เองแสดงว่าภาพมันจะไปเกิดนี่เลยตรงเนี้ยห่างจากเลนส์50เซนติเมตรมองเห็นเปล่า50เซนติเมตรพี่จะได้ว่าภาพมันเกิดตรงนี้
ร็จปุ๊บคำถามมันคืออะไรคำถามเขาถามว่าข้อนี้เนี่ยระยะห่างระหว่างภาพสุดท้ายกับวัตถุ A เป็นกี่เซนติเมตรตรงนี้40ใช่ไหมแสดงว่าระยะเนี้ยเป็น10เซนภาพเนี่ยห่างจากเลนส์ตัวที่1 10เซนทั้งหมดนี้เป็น30เซนติเมตรแสดงว่า2ตัวนี้ลูกศร2ตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่แสดงว่ามันต้องห่างกันทั้งหมด30ลบ10ก็จะเป็น20เซนติเมตรนั่นเอง20เซนติเมตรมีคำตอบหรือเปล่านี่ข้อนี้ก็จะตอบช้อยที่1ก็คือ20เซนติเมตรสรุปข้อนี้มีอะไรต้องย้ำบ้างข้อนี้ก็เหมือนข้อปกติที่มีเลนส์นูนโดยที่เราก็แค่วาดภาพปกติเนาะแล้วก็หาออกมาโดยใช้สูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s นั่นเราหาระยะภาพได้แล้วเราก็หา2รอบถ้าเหมือนกันเลย2รอบสุดท้ายเราจะได้ลบ50ก็คือเป็นภาพเสมือนสิ่งที่น้องอาจจะงงอาจจะเป็นเรื่องของตัวเนี้ยที่แบบมันหัวกลับน้องก็ไม่ต้องไปตกใจน้องก็นึกภาพซะว่ามันหัวตั้งอ่ะสมมติพี่ลองพลิกให้น้องดูแบบเนี้ยมันหัวตั้งถ้าภาพเสมือนอ่ะมันก็ต้องเกิดกลับมาทางเนี้ยจะอยู่ฝั่งเดียวกับวัตถุมันจะไม่ไปอยู่อีกฝั่งนึงเหมือนภาพจริงทีเนี้ยนี่ไงพออันเนี้ยสะท้อนใส่เลนส์ปุ๊บมันเลยไปเกิดตรงนี้เป็นภาพเสมือนตามรูปเลยเนาะสรุปข้อนี้ข้อที่227นี่อีกนิดเดียวเอง227ก็จะตอบช้อยที่1นั่นเองคือ20ซมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอย่าลืมทบทวนความรู้กันนะคะอ๋ออย่าลืมโหลดแอป Nestle School ด้วยค่ะ